อ๋อนี่มันน้องมานั่งแอบอยู่ตรงนี้จุ๊บ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 แล้วทำไมอยู่ตัวเดียวไม่รู้นะน่าจะเขาเลี้ยงไว้ที่นี่แหละไอ้มีนั่งสมาธิเหรอนั่งสมาธิผ้าเช็ดตัวอยู่ในนู้นในกล่องใช่ไหมเดี๋ยวผ้าเช็ดตัวก่อนเพื่อนเพื่อนไม่อาบละเดี๋ยวพาเพื่อนเดินสำรวจนั่งคนเดียวไปเลยตรงนั้นก็จวมลงไปก่อนสิเดี๋ยวพระเจ้าตัวมาให้รอบพ่อเบียกใส่พระเจ้าตัวมาด้วยเพื่อนเฮ้ยนี่ไงเพื่อนนี่ของทีเด็ดเลยผมเอากาแฟมาด้วยแน่ๆกาแฟแล้วก็ชิฟฟ่อนของแอดมินนะคนละชิ้นนี่เพื่อนๆนี่เป็นวานิลานะครับทุกคนวานิลาเพิ่งทำเมื่อวานแล้วก็มันเป็นดราม่านิดนึงสำหรับเรานะเพื่อนนะเรากล่าวว่าเมื่อวานเราส่งลูกค้าเสร็จแล้วก็จะมีชิปคอนแล้วก็เค้กคัสตาร์ดอะไรพวกนี้ใส่บาตรตอนเช้าในวันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคืนมีอุบัติเหตุก็คือมีลูกค้าเนี่ยสั่งแล้วผมก็ไปส่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีจำนวนที่เราเก็บไว้สำหรับจะใส่บาตรเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าสุดท้ายที่ผมไปส่งเนี่ยผมไปส่งผิดบ้านซึ่งลูกค้าบ้านนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สั่งแต่เขาก็รับสินค้าแล้วเขาก็โทรมาบอกว่าโอเคเขายอมรับไว้นะครับแล้วก็กินหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอร่อยด้วยนะครับลูกค้าที่เราไปส่งผิดบ้านเนี่ยอีกเจ้าหนึ่งเราไม่ได้ไปไงเขาก็เลยทวงมาว่าเฮ้ยยังไม่มาส่งเลยนะครับเขาอยากกินมากๆเลยเราก็เลยจำเป็นจะต้องเอาที่เราเก็บไว้เนี่ยเอาไปให้เขาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนะก็เลยไม่ได้ใส่บาตรในวันนี้สุดท้ายเนี่ยจำนวนที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือแค่2ชิ้นนะตอนนี้ 2-3 ชิ้นที่เรามีนะก็ไม่พอเพียงพอสำหรับการใส่บาตรเราก็เลยนำมากินกันในวันนี้ก่อนแล้วก็บอกกล่าวทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วน้อมจิตขอเข้ามาในสิ่งที่เราลั่นวาจาเอาไว้นะครับว่าเราอยากจะทำก็เราก็ค่อยทำในวันถัดไปนะเพื่อนๆนะในโอกาสที่เราพร้อมก็มีชิปปอน2ชิ้นแล้วก็กาแฟนะครับเดี๋ยวจะมาต้มกินกันตรงนั้นแหละนะเพื่อนๆนะตรงกลางโขดหินนั่นเลยนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศแล้วก็ฟินไปกับพวกเราในวันนี้นะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเอาพัชตัวให้แอดมินก่อนเดี๋ยวเรามานั่งกินกาแฟกันตรงนี้กันว้านี่ก็ซื้อมาจากร้าน20บาทแต่คิดว่ามันน่าจะได้มาตรฐานเลยเพราะว่ามันเป็นมันก็ราคาไม่ใช่แบบกระป๋องละ20นะดูทิศทางไฟด้วยนะอย่าให้ไฟมันเข้ามาบริเวณกระป๋องไม่ก็กลัวมันไอ้นี่ไงกลัวมันไฟมันดับเพราะว่ามันมีลม
นตายแล้วแน่ความจริงเรามาน้ำตกนี่ก็น่าเอาน้ำตกต้มมานะมันจะดีไหมเอาไว้เดี๋ยวขัดแคลนน้ำจัดๆก่อนแล้วก็เอาน้ำตกต้มกินกันแล้วกันนะมันนะตอนนี้เรามีน้ำไอ้นี่อยู่ก็เสียดายอุตส่าห์เอามาแล้วน้ำเท่านี้พร้อมเนี่ยกาแฟสองคนนะเฮ้ยแล้วแก้วอ่ะเดี๋ยวนี้ก่อนแก้วของผมเอาแก้วมาไหมแก้วไม่เอามาเอาสิคอยได้แล้วแก้วมาเอาเลยเพื่อนๆเดี๋ยวกินกาแฟกับหม้อเนี่ยมันแบบคนมันอยากจะฟินนะมันมีชิปฟอนแล้วมันมีกาแฟแล้วมีหม้อแล้วแต่ไม่มีแก้วเอาอะไรเป็นพัสดุแก้วดีมั้งถ้าชงกับหม้อนั่นแหละกินกับหม้อนี่เลยเหรอมีไหมนี่น้ำจะเดือดแล้วมาแล้วทำหม้อไปเลยค่ะไม่เป็นไรเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราก็ใช้กาแฟเนี่ยใส่หม้อแล้วก็กินกันเลยราคาเพราะกาแฟดำเนาะบุฟเฟ่ไม่กินกาแฟดำอีกแต่ว่ากินไอ้นี่ได้ใช่ไหมที่ป้อนใช่ไหมบุฟเฟ่นั่งนี้มากาแฟดำใส่หม้อนเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ายกหม้อซดปิ้งน้ำตกเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอาปิ้งกับบรรยากาศตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ตรงบริเวณด้านหลังตรงนี้กันอีกสักหน่อยนะเพื่อนนะโอเคครับเดี๋ยวไปสำรวจกันเลยครับมาขอปิ้นอีกทีโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่เราเก็บสัมภาระอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะ
ก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินดูพื้นที่บริเวณนี้รอบๆอาจจะละเอียดขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแอดมินเดินไหวเปล่าเดินไหวเปล่าเนี่ยเดินดูรอบๆแถวเนี้ยไปเดียวเขาเลยต้องไม่ได้ไปด้วยกันเถอะให้แอดมินถืออันนี้ด้วยเมื่อกี้เหลือชิปฟอนไว้นิดนึงนะอยากจะกินให้หมดแต่ว่าเห็นน้องไก่แล้วเมื่อกี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาให้น้องไก่กินด้วยดีกว่าเดี๋ยวเดินตามหาน้องไก่กันตรงนี้จะมีห้องน้ำเพื่อนเป็นศาลาเนี่ยหลบฝนได้ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่มีที่พักพื้นที่บริเวณนี้เขาจะมีตรงนี้เป็นศาลาเอาเต็นท์มากางนอนก็ได้นะเพื่อนๆผมว่านะแต่ก็ต้องมีเพื่อนมานอนด้วยแหละผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่มันก็ค่อนข้างเปลี่ยวคนเดี๋ยวจะไปเดินดูเมื่อกี้เราถ้าเกิดว่าเราเดินมาสำรวจก่อนช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเจอแก้วกาแฟเก่าๆเอาไปล้างน้ำใช้งานได้นะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับขออนุญาตครับมีรถจอดอยู่ข้างในรถไรเดอร์ ไม่ใช่ก็ชาวสวนเพื่อนเป็นร้านอาหารนะน้องไก่เป็นตรงไหนเห็นเขาแวบไปไหนก็ไม่รู้นี่ไงอยู่ตรงดูร้านอาหารนี่แหละไม่รู้น้องไก่ไปไหนแล้วเดินไว้ถังนี่เดี๋ยวต้องมีแต่เก็บถุงพลาสติกเอาไว้เอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ไปทางระวังยุงนะยุงเยอะเอ็มก็รีบสำรวจดิอืมเอาเอ็มไปสำรวจเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะอ๋อครับนี่รถมอเตอร์ไซค์ชาวสวนจอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นสวนแบตเหลือ20%เพื่อนๆเดี๋ยวเก็บภาพเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนข้างบนนี้ไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปดูได้ไหมนะเพื่อนๆนะป้ายอินโฟเมชั่นต่างๆยังคงติดอยู่นะเพื่อนขออนุญาตนะครับให้เป็นที่ติดป้ายอินโฟเมชั่นนั่นแหละยุงห้องน้ำนี่เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของที่อยู่อาศัยเพื่อนๆเราไม่ขึ้นไปดีกว่าผมนึกว่าเป็นจุดชมวิวตอนแรกว่าจะเดินขึ้นไปดูตรงจุดนั้นหน่อยแต่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยเขาหน้าผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเป็นภาพขาวดำเป็นภาพเหมือนเพื่อนๆติดอยู่
ยิ้มแย่ยิ้มสยายิ้มอยู่ผมตกใจเลยเมื่อปี2020ยังมีการจดบันทึกอยู่นะเพื่อนๆนะแสดงว่าเขาเพิ่งหยุดกิจการไปไม่นานแต่รอเวลาเพื่อนเขาคงทนจนถึงวินาทีสุดท้ายนะกับสถานที่นี้นะในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่คลี่คลายได้ง่ายสายป่านอะไรต่างๆก็สิ้นสุดนี่ไงเป็นเราก็เจ็บเหมือนกันกับเหตุการณ์นี้ทุกคนล้วนเจ็บนะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่เป็นศาลารอบๆตรงนั้นแล้วก็เราจะปิดคลิปกันละนี่เขาก็มีการเตรียมต้นคริสต์มาสไว้สำหรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยผมคิดว่าไม่นานที่เขาทิ้งไปตรงนี้ขอบคุณมากครับเห็นแล้วมันทำไมเราต้องเข้ามาสำรวจพื้นที่แบบนี้เพื่อนๆเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกซึมซับถึงความรู้สึกต่างๆนานาของบรรยากาศพื้นที่ตรงนี้นะทั้งก่อนและหลังตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่กับตอนที่เขาถูกปิดไปแล้วบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยเราค่อยๆซึมซับและรับรู้มันแล้วก็นำมาย้ำเตือนมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราทำประมาณนี้เราจะมั่วชุ่มชื้นไม่หรอกอากาศแบบนี้คิดว่านะโอเคไอ้มินจะเข้าห้องน้ำเปล่าตรงนี้มีห้องน้ำไปดูห้องน้ำว่ามันยังใช้งานไหมฮะไม่รู้ห้องน้ำยังใช้ได้ไหมครับเพื่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราขอฉี่ตรงด้านข้างๆก็ได้มันจะได้ไม่ส่งกลิ่นเหม็นเพิ่มเติมเพราะไม่รู้ว่ามีน้ำหรือเปล่านะไม่มีน้ำอ่ะเขาน่าจะยังอยู่อาศัยแหละเพื่อนๆเพื่อรอเวลาครับเป็นร้านอาหารเพื่อนๆตรงนี้มีนักท่องเที่ยวออกมาจากด้านในเพื่อนๆนะโอเคส่วนวันนี้เราก็น่าจะพาเพื่อนๆมาผจญภัยนะครับกับสถานที่ที่บอกแล้วว่าจะพาแอดมินเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาสำรวจกันในพื้นที่นี้นะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกนะครับแล้วก็ฟินไปกับบรรยากาศที่พวกเราให้เพื่อนๆได้เห็นในวันนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับแอดสวัสดีครับปิดคลิปแล้วหมกมันลุลีเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี
ค่ะบ๊ายบายน้ำตกทองเรือ